สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับนะครับทุกคนเข้าสู่วัดดัชชันแนลกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมานะครับพูดถึงเกี่ยวกับชุดนะครับแล้วก็อุปกรณ์นะครับเกี่ยวกับกิโยตินในการเก็บเรเวลนะครับเพราะว่ามีคนรีเควสต์มาเยอะมากนะครับแต่ก็จะไม่ได้พูดถึงเกี่ยวกับโรดแมปนะเพราะว่าโรดแมปเนี่ยตั้งแต่เลเวล1นะครับจนถึงเลเวล175เนี่ยให้ทุกคนย้อนไปดูของในละกันนะครับเพราะว่าผมทำละเอียดไว้แล้วเนาะอันนี้ก็จะพูดถึงเกี่ยวกับพวกสแตทนะครับแล้วก็สกิลนะครับแล้วก็ของในแต่ละขั้นละกันจะได้เอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับนะโอเคนะครับกิโยตินนะครับช่วงแรกนะครับก็คือเป็นโจรก่อนอ่ะสำหรับเลเวลนะครับ 1-30 นะครับตอนเป็นอาชีพโจรนะครับให้เราใส่ของที่แจกมาได้เลยนะครับหรือว่าใครที่อยากเก็บเลเวลเร็วนะครับคุณสามารถใส่เป็นเซต EP ได้นะครับก็จะมีหมวกคาฟ่านะครับแล้วก็มี EP Advice นะครับแล้วก็มีคาฟ่ายูนิฟอร์มนะครับอินดิโก้นะครับแล้วก็เป็นกระเป๋านะครับบวก EP อีก 10% นะครับส่วนประดับนะครับถ้าอยากเอาเร็วนะครับผมแนะนำให้ไปซื้อนะครับเป็นประดับเช่านะครับตามแต่ละเผ่าของมอนเตอร์นะครับก็หรือว่าถ้าใครไม่ซื้อแหวนเช่าก็ใส่เป็นบาโคนาว่า2ข้างได้เลยนะครับตัวนี้ก็สามารถใส่ได้ตั้งแต่เลเวล1เลยนะครับส่วนคอสเนี่ยนะครับตอนแรกเขายังไม่แจกมาให้นะครับผมก็จะแนะนำว่าไม่ต้องใส่เลยก็ได้นะให้เก็บจนถึงเลเวล80นะครับเดี๋ยวจะมีแจกคอสฟ้าอีกทีนึงนะครับตรงนี้ก็ทำให้เราประหยัดต้นทุนไปด้วยนะครับส่วนอาวุธนะครับอาวุธจริงๆผมยังไม่ต้องแนะนำอะไรมากเนาะจริงๆเป็นอาวุธแจกก็ได้นะครับแต่ถ้าสมมุติเรามีมีดนะครับเราก็ไปหามีดทองมาก็ได้นะครับอันนี้ผมมีมีดทองอยู่แล้วแต่ถ้าใครยังไม่มีนะครับก็เอาแบบเดิมๆเลยนะครับไม่จำเป็นต้องไปซื้อนะครับแบบของแพงนะเพราะว่าเลเวลแรกๆเนี่ยนะครับมันเก็บง่ายอยู่แล้วนะครับเลเวล1ถึง30นะครับเวลาเราลงสแตทนะครับให้เราลงสแตทเป็นเด็กนะครับสำหรับคนที่ตีไม่โดนนะครับแต่ถ้าใครที่แบบว่าอัดยาบงยาบัฟเยอะนะครับคุณอาจจะใช้เป็นเอจิไปก่อนนะครับสแตทที่ผมให้ลงเนี่ยนะครับจะเป็นสแตทตอนเลเวล99นะครับให้เราพยายามกระจายตามที่ของเรานะครับสวมใส่นะครับสามารถอะแดปต์ได้นะก็คือใครที่อยากจะเอาสเต็ง90ก่อนก็ได้นะครับไม่เอาวิทเลยก็ได้นะครับอันนี้ผมทำเป็นแบบกลางๆไว้ให้นะครับสำหรับคนที่แบบไม่รู้จะอัพอะไรนะครับตอนเลเวล99พยายามกระจายไปนะสมมุติช่วงแรกคุณตีไม่โดนคุณอัพเด็กไปก่อนนะครับส่วนใครตีโดนแล้วก็ไปเพิ่มสเต็งกับเอจินะครับหลักๆของช่วงแรกก็ประมาณนี้นะครับส่วนสกิลนะครับสกิลนะครับของอาชีพโจรนะครับช่วงแรกนะครับก็จะมีพื้นฐานเลยนะครับคือดับเบิลแท็ก10แล้วก็อินคิดดอทนะครับ10สติล10นะครับไฮดิ้ง8นะครับเอนเวนอม10นะครับแล้วก็เดทอซิฟายนะครับ1นะตรงนี้อัพตามได้เลยนะครับถูกต้องแน่นอนนะครับพอยต์อยู่ที่49นะครับให้เราเก็บจ็อบ50ตอนเป็นไฮคาร์ดนะครับตอนช่วงแรกเนี่ยนะครับตอนที่เป็นแอสซาซินธรรมดาเนี่ยนะครับคุณเก็บจ็อบ40แล้วเปลี่ยนได้เลยไม่จำเป็นที่จะต้องไปนั่งเก็บจ็อบ50นะครับให้เก็บจ็อบ50ตอนที่เป็นไฮคาร์ดนะครับส่วนของสกิลแอดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอัพตามได้เลยนะอันนี้จะเป็น Assassin Cross นะครับมีมือซ้ายมือขวานะครับมี Gata Mastery นะครับ Cocking Level 10นะครับเอาไว้สำหรับลากหนอนนะครับดันหนอนได้นะครับมันทำให้วิ่งเร็วขึ้นด้วยตัวที่สำคัญคือ Sonic Bow นะครับถึงแม้จะไม่ได้ใช้ก็จริงแต่จะต้องอัพเพื่อเป็นทางผ่านนะครับไปสกิลคลาส3แล้วก็ Enchant Potion 10ได้เลยนะครับ Venom Dust ไม่ใช้นะครับแล้วก็ Advanced Kata นะครับหลักๆที่สุดของ Assassin Cross ก็คือ Enchant Daily Potion นะครับตัวนี้ก็จะจำเป็นมากๆนะครับซึ่งตอนเป็นกิโยก็ใช้นะครับใช้ยาวๆเลยนะครับAssassin Cross ก็ประมาณนี้นะครับ69 point นะครับส่วนสกิลก็ตามนี้นะครับต่อมานะครับพอเราเก็บเลเวลนะครับจนถึงเลเวล80นะครับไปดูรถแมปเองนะของไกด์ไนท์นะครับพอจนถึงเลเวล80นะครับจนถึง99นะครับเราจะมีคอสฟ้าแล้วนะครับถ้ามีคอสฟ้าเราก็ใส่คอสฟ้าได้เลยนะครับแล้วก็จะมีคอสอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นคอสแจกนะครับส
สำหรับคนที่เก็บเลเวลนะครับถึง80นะจะมีตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะตัวนี้นะครับเป็นของแจกใหม่ที่เอามาใช้ได้เลยถ้าผมจะแนะนำนะครับเราไม่จำเป็นต้องซื้อเซต Excellion นะครับคุณสามารถใส่เป็นเสื้อตัวนี้คู่กับมัฟได้เลยนะครับลดดีเลย 20% นะครับแต่ปัญหาของมันก็คือมันจะใส่ได้ตอนเลเวล99นะครับคุณอาจจะใส่คอสฟ้าได้ก่อนนะครับแต่ตัวเนี้ยก็ไปซื้อการ์ดเตรียมไว้นะครับยังถ้าเป็นเสื้อเนี่ยผมจะแนะนำแบบเบสิกเลยก็คือการ์ดพอร์เซริโอนะครับแอทแทคบวก25แล้วก็มัฟนะครับก็จะเป็นมัฟเดเวลลิงนะครับส่วนรองเท้านี่ใส่เป็นจริงๆอะไรก็ได้นะเพราะรองเท้ามันก็ไม่ค่อยมีบวกแอทแทคเท่าไหร่นะครับหรือไม่ก็จะเป็นไฟล็อกก็ได้นะครับแต่ไฟล็อกมันต้องตีบวก9นะใส่เป็นคุกกี้แดงก็ไม่ได้อีกนะครับเพราะว่ามันตีบวกไม่ต้องใส่อะไรก็ได้นะครับส่วนแหวนใส่เป็นด้วงทองนะครับบวกแอทแทคเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ถ้าสมมุติไม่ใส่เลยก็ได้นะครับตามนี้นะครับหลักๆคือเดเวลลิ่งนะเพราะว่าเอาไว้เก็บเลเวลนะครับตรงนี้ก็ช่วยได้เยอะนะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องของลดดีเลย์แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับตัวแอทแทคมาให้ด้วยนะครับตัวชุดมีบวกแอทแทคมาให้ด้วยนะใส่คู่กับคอสฟ้านะครับหรือว่าบางคนไม่ใส่แบบเดิมก็ได้นะครับแต่ตรงนี้นะครับตรงอาวุธนะครับผมอยากแนะนำให้ใช้เป็นอาวุธเป็นกาต้าคิมสันนะครับกาต้าคิมสันเนี่ยนะครับเป็นกาต้าที่ใช้ยาวๆได้เลยนะครับตั้งแต่ตอนเป็นแอสซัสซินนะครับซึ่งมันจะมีประโยชน์มากนะถ้าคุณสามารถหาแบบโฮลี่ได้นะครับก็คือไปหาแบบว่าเป็นทาสโฮลี่นะเพราะว่าบางทีเราไปสู้มอนที่เป็นทาสอันเดดนะครับหรือว่าแพ้ทางเนี่ยเราไม่ต้องกดใบชนแก้วนะอันนี้สำคัญมากใส่การ์ดนะครับอาจจะใส่เป็นแมงแดง2ใบก็ได้นะครับหรือว่าเอาความแรงไปเลยนะครับก็ใส่เป็นไวไนท์2ใบนะครับหรือถ้าสมมุติใครใส่เป็นไวไนท์2ใบเอาความแรงเนี่ยคุณอาจจะต้องไปเติมนะครับไปซื้อตัวนี้มานะครับเป็นยารีเจนนะครับก็คือสมอลไลท์กับมีเดียมไลท์นะครับกด2อันนี้นะครับให้มันเด้งเลือดขึ้นมานะครับแล้วก็เอาความแรงไปเลยนะครับเนี่ยก็มีคนขายอยู่นะผมก็เลยมารีวิวให้ดูเลยแล้วกันนะครับใช้ตั้งแต่เลเวล70นะครับดาเมจแรงมากนะเรียกว่าแรงมากๆเลยนะครับแล้วก็พอเป็นแอสซินคอร์สก็ใช้ได้นะครับพอเป็นกิโยตินก็ใช้ได้นะครับหาตามงบเรานะ14 15 16นะครับแล้วแต่เราเลยส่วนใครที่มีงบน้อยนะครับใครที่มีงบน้อยนะครับไม่สามารถใช้กาต้าคิมสันได้คุณก็ลองไปหาเป็นกาต้าคิชช่านะครับเป็นกาต้าคิชช่าเป็น2แมงแดงก็ได้นะครับน่าจะมีไขในพรอยู่นะครับหรือไม่ก็เป็นกาต้าบัตเทียนะครับตรงนี้ก็สามารถใช้งานได้ส่วนกาต้าทานอสเนี่ยนะครับกาต้าทานอสผมไม่ค่อยแนะนำเพราะว่ามันใช้ได้ตอนเลเวล120นะครับแล้วก็กว่าจะได้ใช้เนี่ยผมว่ากาต้าคิมสันนี่ใช้ประโยชน์ไปได้เยอะแล้วนะครับก็เลยมองว่าไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะครับก็ไปซื้อกาต้าคิมสันมาใช้นะบวก 11 บวก 12ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับก็จนถึงเลเวล99นะตามนี้นะครับแต่ถ้าไม่มีจริงๆก็ใส่กาต้าธรรมดาก็ยังได้นะจามันฮาหรือว่าเป็นกาต้าที่ซื้อจาก MVC ก็ได้นะครับของก็ประมาณนี้แล้วพอเลเวล101นะครับเราจะสามารถที่จะได้ของแจกนะครับเป็นไลท์เวิร์ดนะครับตัวเนี้ยสำคัญมากในการที่จะใช้สกิลโรลลิ่งคัตเตอร์นะครับนะ SP มันจะไม่มีวันหมดนะแล้วก็หลักๆของอาชีพนี้นะครับให้เราตุนยาแอดไว้เยอะๆเลยนะครับเพราะว่าถ้าใครเก็บเลเวลตั้งแต่1ถึง175เลยเนี่ยผมเคยเก็บเลเวลอยู่นะครับมันจะใช้ประมาณ 3,000 ขวดนะครับก็ซื้อเตรียมไว้นะครับไม่งั้นเดี๋ยวพอเราขาดแล้วเนี่ยดาเมจเราจะไม่แรงนะครับมีผลต่อการดูดเลือดนะถ้าใครใส่พวกกาต้าแมงแดงนะครับอันนี้ก็มีส่วนมากแล้วก็ตัวรองเท้านะครับรองเท้าเนี่ยผมจะแนะนำให้ไปหารองเท้าที่เป็นการ์ดบวก EP นะครับมาทุกเผ่าพันธุ์เลยนะครับมันจะช่วยในการเก็บเลเวลได้อย่างรองเท้าเนี่ยนะครับผมซื้อเป็นรองเท้าบวก6นะครับเทมสเต็งที่มีรูนะครับก็ใส่เป็นพวกการ์ดบวก EP ตามเผ่านะครับอย่างนี้ก็คือเผ่ามังกรนะครับ explosion นะครับแล้วก็เป็นมินิเดมอนนะครับเป็นเผ่าบรูทนะครับแล้วก็ไอรอนฟิตเป็นเผ่าฟ
อร์มเรดนะครับฟอร์มเรดนี่ใช้บ่อยมากนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเผ่าเดมิฮิวแมนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเผ่าอันเดดนะครับได้ใช้แน่นอนนะก็ทำทิ้งไว้นะครับทำแบบว่าบวก6ธรรมดานะครับแล้วก็ไม่ต้องมีออฟอะไรมากมายนะครับเพื่อจะเอามาใช้ในการเก็บเลเวลให้เร็วเพราะว่าเราต้องใช้กาต้าในการที่จะสู้มอนสเตอร์อยู่แล้วในการเก็บเลเวลอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็แนะนำมาประมาณนี้นะครับของประมาณนี้นะครับนี่คือตอนเลเวลหลังจะเป็นกิโยตินนะครับหลังเลเวลเข้า9ขึ้นไปนะครับของจะประมาณนี้นะเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนแค่เสื้อนะครับกับตัวมัฟนะครับให้มันเป็นเสื้อที่เขาแจกนะครับมันจะมีลดดีเลย์อีก 20% นะครับส่วนกิช่าก็เป็น2แมงแดงบัตเทีย2แมงแดงนะครับแล้วก็กาต้าคิมสัน2แมงแดงได้หมดเลยนะครับคอก็เป็นคอสฟ้านะครับส่วนบนหัวเนี่ยนะครับมันเพียงพอที่จะดูด FP อยู่แล้วไม่ต้องกลัวว่า FP จะไม่พอนะครับขอแค่เรามียาแอดเนี่ยนะครับก็โอเคแล้วนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นสแตทนะครับของตัวสแตทของตัวเลเวล175นะครับสแตทของตัวเลเวล175เนี่ยนะครับอันนี้คือสแตทที่เป็นไฟนอลนะครับของสายคลินะครับก็จะประมาณนี้นะครับเป็น AG 90นะครับวิด90สเต็ง120นะครับเด็ก35นะครับแล้วก็ลัก120นะครับตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะก็ช่วงแรกเนี่ยนะครับในการเก็บเลเวลเนี่ยนะครับผมแนะนำให้ดันสเต็งไปให้120ก่อนนะครับอย่าเพิ่งลงลักเพราะว่าไม่งั้นดาเมจเราจะไม่แรงนะครับอันนี้100ถึง175เลยนะครับดาเมจเราจะไม่แรงนะครับให้เราดันนะครับดันค่าสเต็งไปก่อนเพราะว่าเทมสเต็งเนี่ยมันจะช่วยทำให้ดาเมจแรงขึ้นด้วยนะครับเมื่อเราสเต็ง120แล้วก็เอจิกับวิดนะครับพยายามทำวิดให้ได้ประมาณ50นะครับมันจะได้โดนสตันแล้วแป๊บเดียวหายแล้วก็มีเลือดด้วยเพราะว่าสกิลที่เราจะอัพสกิลแรกนะครับของตัวกิโยตินเนี่ยจะเป็นสกิลโรลลิ่งคัตเตอร์นะครับอัพตามนี้ได้เลยนะใครที่เป็นกิโยตินแล้วนะครับอันดับแรกคือสกิล Rolling Cutter นะครับอัพให้เต็ม5เลยเป็นสกิลที่เอาไว้หากินแล้วก็สกิลที่2ที่เราควรจะอัพนะครับก็คือสกิล Research New Potion อันนี้ก็ทำให้ยาแอดนะครับใช้ได้นานขึ้นจาก1นาทีนะครับเป็น1นาทีครึ่งนะครับส่วนต่อไปนะครับก็อัพเป็น Call Reaper Slash นะครับเวลาปั่นเสร็จเราสามารถกดสกิล Call Reaper Slash เอาไว้ปาได้ด้วยนะครับตัวนี้ก็เอามาใช้งานได้อยู่นะครับนอกนั้นก็อัพตามได้เลยนะครับอัพตามนี้ไม่ผิดแน่นอนนะก็จะครบพอยต์พอดี59พอยต์นะครับหลักๆของเราคือกดสกิลนะครับในการฟาร์มก็คือในการแบบเก็บเลเวลก็คือ Enchant Daily Potion นะครับกดอย่างนี้นะครับก็คือกด Enchant Daily Potion นะครับแล้วก็ใช้ Rolling Cutter นะครับอันนี้คือเป็นหลักเลยนะแล้วก็แบ็กสไลด์เนี่ยเดี๋ยวเราจะได้มาอยู่แล้วนะครับตอนเป็นคลาส3ไม่ต้องทำเควสนะครับนะปั่นอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติเราเก็บเลเวลเนี่ยเราก็ควรซื้อวิงรายวันไว้นะครับมันจะช่วยให้เราแบบตีมอนสเตอร์เสร็จแล้วก็วิงต่อได้เลยนะครับอย่าลืมหาตี้กันด้วยนะจะได้เก็บเลเวลเร็วนะครับสแตทก็ประมาณนี้นะครับสกิลก็เมื่อกี้เปิดให้ดูแล้วนะครับส่วนของนะครับสำหรับคนที่อยากทำของสุดนะครับอยากทำของเดี๋ยวผมขอเกริ่นก่อนมันจะมีตอนเลเวล100ด้วยนะครับมันจะมีกาต้าแจกมาเป็นกาต้าเลเวล100นะครับไอตัวกาต้าโพเบชั่นเนี่ยก็สามารถที่จะเอามาเก็บเลเวลได้นะแต่ก่อนเราก็ใช้เป็นกาต้าโพเบชั่นนะครับกาต้าโพเบชั่นจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับขอเปิดให้ดูก่อนกาต้าโพเบชั่นนะครับจะเป็นกาต้าที่แต่ก่อนเขาก็ใช้กันนะครับในการเก็บเลเวลบุก7มันจะได้มาเลยนะครับต้องไปรับที่พรนะแล้วก็การ์ดใส่การ์ดไว้ไหนนะครับตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับกดยาแอดแล้วก็สกิลโรลลิ่งคัตเตอร์เลยยาวๆนะครับส่วนอันที่ผมไม่มีนะก็เพราะว่าตีแตกไปแล้วนะครับอ่ะต่อมานะครับจะเป็นของสุดท้ายเลยนะครับสำหรับคนที่แบบอยากเอาสุดนะครับก็คือสำหรับสายกาต้าคลินะสายกาต้าคีนะครับของสุดก็คือกาต้า JDR นะครับ
หรือว่าเป็นกาตาชิเวอร์นะครับได้หมดเลยนะแต่ JDR จะสุดกว่านะครับแล้วก็ม็อบสคาร์ฟนะครับแล้วก็บนหัวนะครับจะเป็นหมวกแล็บนะครับหมวกแล็บ5นะครับเป็น XQ ก็ได้หรือว่าจะเป็น General ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมใส่ให้ดูเลยแล้วก็ชุดนะครับจะเป็นเทมลักนะครับการ์ดที่ใส่เนี่ยนะครับก็แล้วแต่งบนะครับถ้าดีสุดจะเป็นกลูมนะครับลองมาก็เป็นซิลกลูมนะครับแล้วก็ลองมาอีกก็จะเป็นแอมดาเลียสแดงแล้วก็เป็นแอมดาเลียสธรรมดานะครับแล้วก็ต่ำสุดจะเป็นพอร์เซริโอนะครับก็แล้วแต่งบเลยแล้วก็ถ้าใครหาเทมลักไม่ได้นะครับก็จะเป็น RV ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นเสื้อดำก็ได้เป็นสเต็ง22นะครับผมแนะนำเป็นสเต็ง22นะกาต้าที่ใส่นะครับก็เป็นกาต้าชิเวอร์ใส่1ดำ1ขาวหรือว่าจะเป็นไวไนท์2ใบก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เราเลย JDR ก็ได้นะครับ JDR ก็จะเป็นของสูตรอีกแบบนึงนะครับแต่ราคาจะสูงมากนะแล้วก็ตัวส่วนมัฟนะครับตอนนี้ดีสุดจะเป็นปีกดำนะครับปีกดำใส่การ์ดเพทอนะครับแล้วก็เป็นออฟคลีนะครับสูงสุดอยู่ที่ออฟคลี10นะครับตอนนี้อันนี้คือ9นะครับ4 5 6 7 8 9นะครับแต่ถ้าใครที่มีงบไม่ถึงนะครับอาจจะเอาเป็นเลเวล6 7 8นะครับได้หมดเลยหรือไม่ก็ลองลงมาอีกก็จะเป็นปีกทองนะครับปีกทองนะครับหรือไม่ก็ถ้าต่ำกว่านี้ก็จะเป็นมัฟหนอนนะครับแล้วก็เป็นมัฟแดงนะครับแล้วแต่งบเราเลยนะส่วนรองเท้านะครับเป็นรองเท้าเทมลักนะครับลัคกี้เดย์นะครับกับไฟติ้งนะครับหรือว่าจะเป็น AD ก็ได้นะครับสำหรับคนที่สปีดไม่พอนะครับส่วนการ์ดเนี่ยนะครับจะเป็นการ์ดไฟล็อกก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นการ์ดคิวตี้นี่มันจะบวกเอจินะครับแล้วก็บวกเลือดนะครับหรือว่าจะเป็นการ์ดตัวคุกกี้แดงก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นการ์ดอินฟินิตี้วูฟก็ได้นะครับเป็นการ์ดหมาฟ้านะครับที่เป็นอินฟินิตี้นะก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับแล้วแต่งบเราเลยนะส่วนประดับตอนนี้ก็จะมีพัดลมนะครับแต่ผมคิดว่าใส่บาโกดีกว่านะครับได้ทั้งแอทสปีดแล้วก็ได้ทั้งความแรงด้วยนะครับบาโก2ข้างเลยนะส่วนคอร์สนะครับถ้าจะเอาสุดจริงๆนะครับจะเป็นคอร์สคิทุกส่วนนะครับนะบนหัวนะครับก็จะเป็นคอร์สคลินะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นคอร์สคีนะครับส่วนโลเวอร์ก็เป็นคอร์สคีนะครับอันนี้แล้วแต่เราเลือกเลยนะครับเราอยากเอาแบบสวยงามยังไงนะครับก็จัดไปเลยนะครับแต่ออฟต้องเป็นออฟคลินะแล้วก็ของสุดนะครับส่วนปีกนะครับถ้าเป็นกาต้าเนี่ยผมจะให้ใช้เป็นปีกเบิ้ลนะครับตัวนี้เป็นปีกเบิ้ลแล้วก็ตัวคอร์สนะครับให้เราใช้เป็นฟิสิคอล3ชิ้นนะครับตอนนี้ดีสุดแล้วนะครับฟิสิคอลก็เป็นออฟประมาณคีแดมนะครับหรือว่าเป็นแอทแทคเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับบวก9ก็ได้บวก10ก็ได้นะครับอย่างนี้ก็เป็นบวก10หมดเลยนะครับแล้วก็คอร์สเป็นคอร์สเจาะเกาะนะครับส่วนประดับนะครับถุงมือก็ตามท่าตามเผ่านะครับตามเผ่าของมอนเตอร์อีกทีนึงเป็นประดับ เป็นคอร์สเจาะร้อยนะครับนะส่วนออฟของประดับเนี่ยแล้วแต่เรานะครับอย่างของผมนี่จะเป็น Attack Speed นะครับ2อันเลยจะเป็นคีแดมก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็น Attack Percent ก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นของสุดนะครับฝั่งของสายกาต้านะครับสำหรับสายมีดนะครับตอนนี้นะครับมีดที่แรงที่สุดเลยนะครับจะเป็นมีด BM นะต้องเป็น Off Board ด้วยนะครับแต่ถ้าไม่มี Off Board นะครับตอนนี้มีดที่แรงที่สุดจะเป็นมีดคิมสันนะครับมีดคิมสันบวก16นะครับแต่อันนี้ผมมีแค่บวก15นะแล้วก็ถ้าหาธาตุได้แนะนำเป็นธาตุโฮลี่นะครับใส่2ไว้ในได้เลยนะครับแล้วก็มีดมือรองเนี่ยนะครับมีคนถามเยอะมีดมือรองเนี่ยฟิกเลยนะครับก็คือล็อกไว้เลยเป็น2ไว้ในนะครับแล้วก็2มาดำนะครับเท่าที่ลองมาคือแรงสุดแล้วนะครับเวลาเราเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนแค่มือหลักอย่างเดียวนะครับของทั้งหมดอย่างอื่นก็คือคล้ายๆเดิมนะแล้วก็ตรงนี้ก็คล้ายๆเดิมนะครับแล้วก็เปลี่ยนแค่ปีกนะครับปีกเบิ้ลนะครับเราเปลี่ยนเป็นปีกคลีแทนเพราะว่ามีดมันเบิ้ลอยู่แล้วทำให้ดาเมจมีดนะครับแรงกว่ากาต้าตรงส่วนปีกด้วยแล้วก็ตรงส่วน
รงส่วนมือหลักนะครับถ้าใครไม่ใช้ VM นะครับหรือว่าไม่ใช้เป็นมีดคิมสันเนี่ยคุณสามารถเปลี่ยนเป็นมีด iPick ได้นะครับในกรณีที่บอส Defense เกินประมาณ360ขึ้นไปนะครับจะแรงกว่ามีดคิมสันแล้วก็มีด VM นะครับเพราะว่าขึ้นอยู่กับ Defense Boss นะอย่างตัว YSF เนี่ยนะครับผมสามารถจบบอสได้ภายใน3วินาทีเพราะว่าบอส Defense 800นะครับก็ใส่เป็น iPick จะแรงกว่านะครับใส่แบบนี้คือแรงสุดแล้วแล้วก็ตัวมีดหนอนนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับมีดหนอนก็จะคล้ายๆมีด VM ที่ไม่มีออฟบอสนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับแต่ต้องมีการ์ดเดกนะอันนี้ก็สำคัญนิดนึงนะครับส่วน iPick เนี่ยนะครับถ้าเราใส่นะครับโน้ตไว้นิดนึงนะให้เราถอดเจาะก่อออกด้วยนะครับนะใส่เป็นบิดนะครับเป็นเซตบิดก็ได้นะหรือว่าจะเป็นเซตเซตคอร์ดเดย์ก็ได้นะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะเป็นคุณสมบัติของการ์ดธนานะครับมันเลยต้องห้ามมีเจาะก่อนะครับถ้ามีเจาะก่อแล้วตัวนี้ก็จะเบาลงนะครับอันนี้โน้ตไว้นิดนึงแล้วกันนะครับส่วนอย่างอื่นเนี่ยใส่เจาะก่อหมดเลยนะครับไม่ต้องห่วงนะเรื่องมีก็จบประมาณนี้นะครับส่วนสายปั่นปลานะครับสายปั่นปลาเนี่ยนะครับหมวกอย่างต่ำต้องเป็นหมวกแล็บนะครับแล้วก็กาต้าเนี่ยจะต้องเป็นกาต้า JDR of EA นะครับรองเท้าก็จะเป็น EA นะครับแล้วก็เสื้อจะเป็นเสื้อซอลลิงนะครับของจะประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูแล้วกันแล้วก็ใส่เป็นตัวนี้เป็นคาวเทนกูนะครับแต่ถ้าใครไม่มีหมวกแล็บนะครับก็ใส่เป็นเฟเตอร์นะครับแฟนซีเฟเตอร์อย่างนี้นะนี่ใส่ให้ดูสดๆร้อนๆเลยของเต็มนะครับแล้วก็รองเท้านะครับจะเป็นรองเท้า Off EA ด้วยนะครับอันนี้สำหรับสายปั่นปลานะเพราะว่าปั่นปลาเนี่ยดาเมจเป็นระยะไกลนะครับเราก็จะต้องเน้นไปทางตีไกลนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็น Off EA นะครับแล้วก็ตัวมัฟนะครับจะเป็นมัฟเหมือนกันนะครับเป็นมัฟปีกดำแต่เป็น Off EA นะครับนี่นะเป็น EA นะครับอันนี้ก็แล้วแต่งบเลยนะใครมีงบเยอะนะครับก็สามารถใช้เป็นแบบว่าเลเวล9เลเวล10ได้นะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับสายปั่นปลานะครับหมวกอาจจะเป็นหมวกแล็บนะแล้วก็กาต้าเป็นกาต้า JDR นะครับส่วนคอร์สพวกนี้นะครับเปลี่ยนแค่อย่างเดียวคือคอร์สตรงเนี้ยเป็นคอร์สแรงนะครับส่วนปีกนะเดี๋ยวในอนาคตนะครับจะมีตัวคอร์สของตัวกิโยตินนะครับมันจะทำให้คอริเปอร์สแลชแรงขึ้นด้วยนะครับตัวนี้ก็รออีกนิดนึงแล้วกันนะตอนนี้ก็ใส่ไปก่อนนะครับประมาณนี้นะโอเคนะครับเรื่องสเตตเรื่องของนะครับแล้วก็เรื่องสกิลผมก็อธิบายไปหมดแล้วเนาะก็ถือว่าเป็นไกด์คร่าวๆแล้วกันนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะก็ขอให้เพิ่มเติมยังไงก็พิมพ์ IV page มานะครับสอบถามได้นะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนด้วยแล้วกันนะที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับไกด์สั้นๆของกิโยตินนะครับวันนี้ก็ไปแล้วนะครับผมบ๊ายบายครับ